ไม้ไผ่ที่เคยถูกหั่นเป็นท่อนๆไว้ใช้ทำกระบอกข้าวหลามขายแต่วันนี้ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์สวยงามเป็นของใช้ภายในบ้านแทนอดีตพ่อค้าขายข้าวหลามที่ทั้งชีวิตคุกคีกับการขายข้าวหลามอยู่ริมถนนสายสระบุรีลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ต้องเจอกับวิกฤตอย่างหนักจากพิษโควิด-19 เพราะรถยนต์ที่เคยสัญจรไปมาน้อยลงนักท่องเที่ยวก็ไม่มีบางวันขายข้าวหลามไม่ได้แม้แต่กระบอกเดียวเจ้าตัวจึงจำใจต้องปิดร้านอดีตพ่อค้าขายข้าวหลามตัดสินใจศึกษารูปแบบการทำเฟอร์นิเจอร์จากอินเทอร์เน็ตก่อนจะจ้างคนในชุมชนที่ตกงานมาช่วยกันทำแคร่ไม้ไผ่ขายในราคา 300-500 บาทซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังต่อยอดทำชุดโต๊ะเก้าอี้ไว้สำหรับนั่งทานข้าวชุดโซฟารับแขกชั้นวางของเตียงนอนกระท่อมหรือจะตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งก็สามารถทำได้โดยจากที่รายได้ไม่มีเลยทำให้ทุกวันนี้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวประมาณ 5,000-6,000 บาทต่อเดือนถึงเป็นรายได้ที่ไม่มากแต่ก็สามารถนำมาจุนเจือครอบครัวในสถานการณ์โควิดเช่นนี้ได้ที่แรกผมก็ขายข้าวหลามลงหมดไงขายข้าวหลามกรมการค้าเดี๋ยวกันมาละเนี่ยมันมีโควิดขึ้นมาแล้วก็ขายไม่ได้ก็ปิดกิจกรรมแล้วก็มาทำนึกยังมีไม้ไผ่ก็หาเอาลูกน้องมาช่วยกันทำเป็นที่ว่ารายได้เสริมเมื่อโควิดก็ไปไหนก็ไปก็ไม่ได้ขายของปลูกอะไรก็ขายไม่ได้ไปขายตลาดก็มาช่วยกันทำมาทำอยู่บ้านช่วยกันทำเล็กน้อยไปพอได้ข้าวเข้ามาแล้วมั้งขยันและสู้ชีวิตแบบนี้ต้องช่วยกันสนับสนุนถ้าหากคุณผู้ชมท่านไหนสนใจหรือต้องการอุดหนุนเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่เพื่อให้กำลังใจอดีตพ่อค้าขายข้าวหลามคนนี้ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรบนหน้าจอนี้ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งการปรับตัวนะครับในเมื่อขายไม่ได้ก็ลองเปลี่ยนดูซิว่าของที่มีอยู่สามารถนำไปแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างนะครับเป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆที่เอามาฝากกันในช่วงเศรษฐกิจติดดาววันนี้ครับ